ยาวยาวทำใจว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจทำสมาธิหลับตาลงเอาความคิดของเรากลับมาอยู่ที่กายของเราดึงความคิดนึกความรู้สึกต่างๆมาไว้ในกายของเราพิจารณารูปร่างพิจารณาร่างกายของเราในปัจจุบันหลับตานอกลืมตาในเห็นกายของเราเห็นใบหน้าของเราเห็นรูปกายของเราว่าในขณะปัจจุบันนี้รูปร่างหน้าตาอิริยาบถที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นเป็นลักษณะใดพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนก็คือปลายผมเห็นผมของเราหน้าผากวางคิ้วจมูกปากคางคอเลื่อยลงมาจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าค่อยๆพิจารณารูปกายของเราตั้งแต่เบื้องบนจนถึงปลายเท้าพิจารณาย้อนจากเบื้องล่างก็คือปลายเท้าของเรานึกเห็นรู้ในรูปกายของเราเลื่อยขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาเอวหน้าอกจนถึงเบื้องบนก็คือปลายผมของเราพิจารณาช้าๆเมื่อเราส่องกระจกสำรวจร่างกายของเราให้เราจำรูปร่างหน้าตาอิริยาบถของเราเห็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราในปัจจุบันพิจารณากายภายนอกให้ละเอียดแล้วก็ค่อยๆเอาความคิดนึกของเรามาพิจารณาภายในใจของเราภายในกายของเราว่าในขณะปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันตั้งอยู่มันเป็นในลักษณะใดเห็นความรู้สึกนึกคิดคิดไปนอกกายก็ดีคิดเข้ามาในกายก็ดีให้เรารู้ในความคิดรู้ในอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมามันเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่ในใจของเราโกรธก็ดีรักหลงคิดนึกห่วงหาอาทรต่างๆมีความรำคาญฟุ้งซ่านหรือไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วก็วางความคิดนึกลงวางอารมณ์ของเราลงตั้งขึ้นมาในใจของเราว่าเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกายวาจาใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมมาไว้ในใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ในใจของเรานึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไว้ในใจของเราคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราให้ท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกอ
จากนั้นก็ตั้งใจตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆเสียงก็สัตตวะเสียงกลิ่นก็สัตตวะกลิ่นความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นก็ให้กำหนดรู้รู้แล้วก็วางเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันก็กำหนดรู้ปวดนั่นปวดนี่คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ลองวางมันลงไม่ใส่ใจกับมันเวทนาทางกายก็วางเวทนาทางใจก็วางอึดอัดขัดเคืองเราก็วางลงวางไว้เฉยๆทำใจว่างๆเราพิจารณากายแล้วพิจารณาใจแล้วมีคุณพระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็กำหนดใครที่เคยทำความสงบให้เกิดขึ้นกับใจของเราใครเคยสงบแล้วใครสามารถเข้าออกสมาธิได้ดีแล้วก็ทำเหมือนที่เราเคยทำใครที่จิตยังแสบสายยังทำความสงบไม่เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราไม่ได้ก็ให้เรานั้นพิจารณาที่ลมหายใจของเราว่าในขณะปัจจุบันนี้เรานั่งเป็นองค์พระเราทำสมาธิเรามีลมหายใจลักษณะอย่างใดเอาสติมาจับไว้ที่ปลายจมูกของเราเห็นในลมหายใจเข้าเห็นในลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจไม่ต้องไปกำหนดให้เขาเข้าออกเป็นธรรมชาติเราแค่เอาความคิดเอาสติมาจับที่ลมหายใจลมหายใจผ่านเข้าไปลมหายใจผ่านออกมาลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกเลื่อยลงมาตามหลอดลมตามลำคอจนถึงช่องท้องเห็นลมหายใจไหลเวียนเป็นธรรมชาติจนลมหายใจย้อนขึ้นมาจากช่องท้องของเราผ่านหลอดลมลำคอจนออกเป็นลมหายใจที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามติดตามรู้ตามดูลมหายใจในปัจจุบันหายใจยาวเราก็รู้หายใจสั้นเราก็รู้หายใจแรงเราก็รู้หายใจค่อยเราก็รู้รู้ในลมหายใจในปัจจุบันอย่าส่งจิตแสสายไปอะไรมากระทบก็สัตว์แต่ว่ารู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางลงเพราะเวลานี้เป็นเวลาทำสมาธิให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเรามีสติกำกับสติตัวเดียวสติเป็นตัวรู้รู้อยู่ในปัจจุบันลมหายใจเข้าลมหายใจออกอ
วางใจเฉยๆวางใจว่างๆถ้าจิตมันยังคิดนึกเราหยุดความคิดไม่ได้สติไม่ทันความคิดนึกก็ลองเอาความคิดรวมกับสติมาบริกรรมภาวนาตามลมหายใจเข้าออกทำตามหลักอนาปานสติกำหนดคำบริกรรมภาวนาพุทโธตามลมหายใจเข้าออกพอเรารู้ในลมหายใจเข้าเราก็บริกรรมภาวนาคำว่าพุทขึ้นมาพอเรารู้ในลมหายใจออกเราก็บริกรรมภาวนาคำว่าโทให้พุทโธตามลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติในปัจจุบันหายใจอยู่อย่างไรก็พุทโธอยู่อย่างนั้นลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทถ้าเราหายใจยาวก็พุทโธยาวๆถ้าเราหายใจสั้นเราก็พุทโธสั้นๆไปให้พุทโธตามลมหายใจของเราไปเรื่อยๆจะช้าจะเร็วจะแรงจะเบาจะค่อยก็ให้มีพุทโธกำกับไปตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆไม่ต้องไปสนใจใครเราวางใจของเราเราอยู่ในที่เป็นสัพพยะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติอุตุอากาศก็ดีมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะในการประพฤติปฏิบัติมีเพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่มีความเพียรความหมั่นเสมอกันในการประพฤติปฏิบัติเราก็วางใจเราเฉยๆพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้มีสติอยู่ตลอดเวลารู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกรู้ในความเปลี่ยนแปลงความปรวนแปรของสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นกายสงบวาจาสงบจิตมันดิ้นอยู่เรามาสำรวมกายสำรวมวาจาจิตมันจะคอยดิ้นรนค่อยประคองจิตของเราไว้เฉยๆรู้อยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท
พุทโธจนความคิดนึกของเรามันช้าลงช้าลงจนหยุดนิ่งความคิดมันไวอะไรมากระทบมันก็ไปจับพอเราควบคุมสติได้มีสติกำกับรู้ความคิดนึกของเรามันก็จะช้าลงช้าลงสุดท้ายมันก็นิ่งว่างในที่สุดรู้จักปล่อยวางมีความบางเบาเฉยเป็นช่างเป็นรู้เฉยรู้ชัดสามารถเข้าใจในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราในปัจจุบันเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีคำบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นผู้รู้รู้ในลมหายใจเป็นผู้ตื่นตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตมันแส่สายจิตมันเผลอไปพอรู้ตัวได้สติก็ดึงกลับมากายมันเองกายมันหลับกายมันสับรู้ตัวได้สติก็ดึงกลับมาไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปลังเลสงสัยให้เรามีความเพียรมีความอดทนในการประพฤติปฏิบัติจะเผลอกี่ทีจะพลาดกี่ครั้งก็ให้เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเผลอสติขาดสติส่งจิตออกไปก็ดึงกลับมารู้ตัวก็ดึงกลับมาดึงมาแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่ทำไปเรื่อยๆจนมันเกิดความเคยชินจนมันกลายเป็นลักษณะนิสัยในการประพฤติปฏิบัตินั่งที่ไหนก็สงบภาวนาที่ไหนก็ได้สมาธิเพราะเราเริ่มมีความชำนิชำนาญในการประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราตั้งมั่นในความเพียรมีความมุ่งมั่นอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบสิ่งที่มากระทบจากภายนอกก็ดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากภายในใจของเราก็ดีมันมีความปรุงแต่งเราก็พยายามทำความเข้าใจค่อยๆวางมันลงเรายังเป็นนักปฏิบัติเรายังเป็นผู้ใคร่ในธรรมใคร่ใฝ่รู้ในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องหมั่นศึกษาใจของตัวเองใจของเจ้าของนี่แหละสำคัญจะได้จะมีจะถึงมันก็อยู่ที่ใจของเราใจเรามีความเพียรความหมั่นความอดทนอดกลั้นมันก็ได้มันก็ถึงเราทำไว้ในใจว่าเรามีบุญมาแล้วเรามีบารมีพอแล้วเราจึงมาประชุมรวมกันในสถานที่นี้เป็นผู้มีศีลเสมอกันเป็นผู้มีบุญบารมีมาเท่าเทียมกันเราจึงมาเพิ่มเราจึงมาหนุนซึ่งกันและกันในการประพฤติปฏิบัติพุทโธไปเรื่อยๆพยายามพยายามอย่าให้นิวรณ์มันมาครอบงำจิตใจของเรา
นิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นเป็นเครื่องฉาบทาทำให้เราไม่ได้ไม่ถึงในสิ่งที่ควรจะได้ในสิ่งที่ควรจะถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโธพุทโธของใครของท่านลมหายใจใครคนนั้นก็พุทโธไม่ต้องไปสนใจพุทโธคนอื่นสนใจแต่พุทโธของเราพยายามเฝ้าดูจิตของเจ้าของให้ดีเฝ้าดูใจของเราให้ดีเรามีสติรู้ในลมหายใจเราก็มีสติกำกับความคิดนึกของเราจิตใจของเรามันจะคิดจะนึกอะไรเราก็มีสติกำกับลองพิจารณาสภาวะจิตของเราก็ได้ว่าสภาวะจิตของเรานั้นถูกนิวรณ์เขาครอบงำหรือเปล่าเรามีความรักใคร่ชอบพอมีกามฉันทะความหลงหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเปล่าหรือว่าสภาวะจิตของเรานั้นมีความไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองมีความพยาบาทเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจิตที่มีกามฉันทะเกิดขึ้นภายในใจมีความยินดีมีความพอใจก็เหมือนน้ำใสที่อยู่ในแก้วถูกเติมแต่งหยดสีลงไปสีแดงก็ดีสีเหลืองก็ดีสีเขียวก็ดีน้ำใสก็เป็นน้ำที่ไม่สามารถจะมองเข้าไปที่ก้นบึ้งเพราะถูกสีฉาบทาความพยาบาทก็เหมือนกันเป็นนิวรณ์ตัวที่สองที่ทำให้น้ำคือสภาวะจิตใจของเราขุ่นมัวเพราะว่ามีความเร่าร้อนคิดถึงแต่ความโกรธคิดถึงแต่ความพยาบาทมีความอึดอัดขัดเคืองต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบสิ่งนั้นก็ไม่ดีสิ่งนี้ก็ไม่พอใจมันก็เหมือนใจที่เป็นน้ำถูกความเร่าร้อนมันก็เกิดฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็มองไม่เห็นกิเลสที่หน่อเนื่องอยู่ภายในก้นบึ้งของแก้วน้ำก็คือร่างกายของเรานิวรณ์ตัวที่สามที่อาจจะอยู่ในใจของเราก็คือตัวถีนมิทะความท้อถอยความหดหู่หรือแม้แต่ความง่วงเหงาหาวนอนก็เหมือนน้ำที่มีขุ่นโคลนเกิดขึ้นมีตะไคร่น้ำมีสิ่งปฏิกูลลอยอยู่น้ำใจที่ใสสะอาดก็ไม่อาจมองไปที่ก้นของแก้วน้ำนั้นได้นั่งไปนั่งไปก็คลายความเพียรลง
อดทนน้อยลงปล่อยจิตใจล่องลอยไปเผลอสติหลับไปใจมันขาดพลังทนิวรณ์ตัวที่สี่วิจิกิจฉาเริ่มมีความลังเลมีความสงสัยในการประพฤติปฏิบัตินั่งเมื่อไหร่ก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งจิตขึ้นมาปรุงแต่งจากสัญญาก็ดีปรุงแต่งจากสิ่งที่มากระทบต่ออายตนะก็ดีรูปมากระทบกลิ่นมากระทบเสียงมากระทบแม้แต่สัมผัสมากระทบก็เกิดความฟุ้งซ่านไม่มีสติเท่าทันความคิดนึกของเราปรุงแต่งขึ้นมามันก็เหมือนจิตใจของเราเป็นน้ำที่ถูกคลื่นลมพัดเป็นรอกคลื่นอยู่ตลอดเวลานั่งเมื่อไหร่ก็เซนั่งเมื่อไหร่ก็สายไปจิตใจของเราไม่นิ่งสักทีคิดแต่เรื่องเก่าๆปรุงแต่งแต่เรื่องเก่าๆขึ้นมานั่งไปนั่งไปความคิดนึกที่มันหน่อเนื่องอยู่ในใจของเรามันก็ฟุ้งขึ้นมาเพราะถูกคลื่นของอารมณ์ไปกระทบตะกอนที่ก้นแก้วมันก็ฟุ้งขึ้นมาจิตใจมันก็ขุ่นมัวสุดท้ายก็เกิดศีลัตตปามาสนั่นก็คือความเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติไปนั่งเมื่อไหร่ก็ฟุ้งซ่านนั่งเมื่อไหร่ก็สงสัยมีความลังเลเกิดขึ้นสุดท้ายนิวรณ์ห้าก็ชนะเราได้ในที่สุดเปรียบเสมือนน้ำอยู่ในความมืดเพราะเราถูกความขุ่นมัวของสภาวะจิตนั้นครอบคลุมอยู่ไม่มีความเด็ดเดี่ยวไม่มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติอะไรมากระทบก็อดทนไม่เป็นมีเวทนาเกิดขึ้นก็อดทนอดกลั้นไม่สำเร็จเพราะมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นในใจของเราก็ต้องพยายามพิจารณาสภาวะจิตของเราแล้วเรามีนิวรณ์ห้าตัวใดอยู่ภายในใจของเรากายเป็นแก้วน้ำภาชนะจิตใจของเราก็เปรียบเหมือนน้ำใสจิตใจที่ผ่องใสถูกนิวรณ์ห้าครอบงำมีความขุ่นมัวก็ดีมีสีเกิดจากความรักความใคร่กามฉันทะหล่นลงมาก็ดีหรือมีความพยาบาทเกิดขึ้นเร่าร้อนจิตใจของเรามันก็เกิดฟองขึ้นก็ลองพิจารณาดูพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพิจารณาไปพุทโธก็ทำงานไปพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆอย่าเผลอสติให้จิตมันล่องลอยออกไปให้เราตั้งใจว่าเราทำได้ให้เราทำไว้ในใจว่าเราผ่านไปได้เราสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราเป็นเบื้องต้นแล้วเราสามารถยกสภาวะจิตของเราให้เกิดความสงบได้เราเป็นผู้ปฏิบัติผ่านคณิกะสมาธิมาแล้วอุปจารสมาธิก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเรากำลังทำอัปปนาสมาธิให้มันเกิดขึ้น
ณิกะสงบแค่ช่วงช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นอุปจาระสงบชั่วครั้งชั่วคราวจิตมันสงบนิ่งไหลไปเรื่อยแล้วก็เผลอสติขึ้นมาเรากำลังมาทำอัปปนาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่งเมื่อไหร่ก็สงบสงบไปจนกว่าจิตมันจะบอกว่าพอจิตมันดิ่งนิ่งว่างลงเหมือนแก้วน้ำใส่น้ำแข็งใสลงไปจิตมันดิ่งไปเรื่อยๆจนน้ำแข็งละลายไปกับน้ำใสในที่สุดจิตมันรวมดิ่งนิ่งว่างสว่างสงบมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตารมณ์เกิดขึ้นพยายามทำไปเรื่อยๆสตินั้นสำคัญพุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธถ้าเราถูกนิวรณ์เขาครอบงำถ้าเรามีกามฉันทะเข้ามาก็พิจารณายกเอากรรมฐาน40มาพิจารณาเอาอสุภกรรมฐานมาพิจารณาก็ได้แก้ไขกามฉันทะความรักใคร่ยินดีก็ลองพิจารณาเรามีความพอใจยินดีในสิ่งต่างๆก็ให้ยกเอาอสุภกรรมฐานมาพิจารณาพิจารณาถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาถ้าเกิดมันเกิดความพยาบาทขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นก็เจริญเมตตาพิจารณาจาคะสติในอนุสติสิ่งที่เรารู้จักคิดถึงบุญบารมีที่เราบำเพ็ญเพียรความพยาบาทก็จะค่อยๆ คลายลงวางให้ได้วางให้เป็นอโหสิกรรมให้เป็นถ้าเกิดจีนามิทาเกิดขึ้นมีความง่วงเหงาหาวนอนไม่มีกำลังในการทำความเพียรก็นึกถึงพุทธานุสติคุณของพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเพียรท่านมีปัญญาที่คุณมีความบริสุทธิ์ที่คุณมีความเมตตาคิดถึงคุณของท่านคุณของครูบาอาจารย์จิตใจมันก็จะนิ่งลงนิ่งลงการประพฤติปฏิบัติต้องรู้จักแก้ไข
ต้องรู้จักในจริตของตนเองเราเป็นคนมีจริตนิสัยอย่างไรเวลาประพฤติปฏิบัติพอจิตมันรวมเข้ากายมันนิ่งจิตมันนิ่งจริตนิสัยของเรามันจะชัดเจนขึ้นเป็นคนมีโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตพุทธจริตวิตกจริตสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นอยู่กับตัวของเราก็ให้เรานั้นพยายามบางคนมีจริตครบทั้ง6บางคนมี2บางคนมี3พอเรารู้ในจริตนิสัยของเราเราก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขปรับปรุงในการประพฤติปฏิบัตินั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความโลภนั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความโกรธเราก็ต้องพยายามทุกคนมีเหมือนกันหมดมีมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นเองพอเรามาประพฤติปฏิบัติเราเห็นเราก็ค่อยๆละมันไปจากโลภมากก็โลภน้อยลงจากโกรธมากก็โกรธน้อยลงจากหลงมากก็หลงน้อยลงค่อยๆวางมันไปจนเราเลยจากสมถะไปสู่วิปัสสนาจิตเกิดปัญญาลดละสังหารไปได้ในที่สุดแต่เราเริ่มต้นใหม่ๆก็ต้องพยายามรู้ให้ได้ก่อนว่ามันเป็นอย่างไรแล้วค่อยๆพิจารณาจิตที่สงบแล้วมันจะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาให้จิตมันกำหนดจิตมันกำกับไว้จิตที่ว่างจิตที่วางได้มีสติกำกับมันจะค่อยๆพิจารณาอัตพิจารณาธรรมขึ้นมาเพราะพระไตรปิฎกทั้งหมดมันอยู่ภายในใจของเราเราจะไปอ่านที่นู่นไปฟังที่นี่มามันก็เป็นแค่สัญญาแต่ว่าจะให้เกิดปัญญามันต้องเกิดจากภายในใจของเรานิ่งให้ได้สงบให้เป็นใจมันก็จะเปิดพระไตรปิฎกขึ้นมาพิจารณาโดยมีสติเป็นไฟส่องเป็นแสงสว่างส่องปัญญาของเราให้ได้รู้ให้ได้เห็นตอนนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่เราก็ทำไปก่อนเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในครูบาอาจารย์มีความมั่นคงเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์เรามีความมั่นคงในพระศาสนามีศรัทธาในครูบาอาจารย์เชื่อแน่ว่าท่านชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติบางทีบางครั้งความลังเลสงสัยของเรานั่นแหละมันเป็นนิวรณ์เราไม่รู้เราเข้าใจว่ามันจริงเห็นว่ามันจริงในสิ่งที่ไม่จริงเห็นว่ามันไม่จริงในสิ่งที่เป็นจริงก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปพระพุทธองค์ทรงชี้แนะไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็เอามาประพฤติปฏิบัติพอเกิดผลขึ้นมาเราก็รู้เราก็เห็นเราก็เข้าใจพยายามตั้งใจเผลอสติไม่เป็นไรพลาดแล้วไม่เป็นไรต้องรู้จักแก้ไขรู้จักให้อภัยให้กำลังกับตัวของเราเผลอแล้วก็เอาใหม่ไม่เป็นไร
ครูบาอาจารย์ท่านก็ทำมาก่อนท่านก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนเราเผลอบ้างขาดสติบ้างแต่ท่านไม่ละความเพียรความหมั่นท่านเพิ่มความอดทนอดกั้นในการประพฤติปฏิบัติเพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่าจะมีความเพียรมากขึ้นความอดทนเพิ่มเติมจากเดิมขึ้นมาอีกก็สามารถได้สามารถถึงในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมาแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีศรัทธาต่อสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมามันก็เกิดความล้มเหลวในการประพฤติปฏิบัติสุดท้ายก็เป็นการล้มเลิกไปมันก็กลายเป็นเพิ่มภพเพิ่มชาติขึ้นไปอีกแทนที่จะประพฤติปฏิบัติลดภพลดชาติพอเราเลิกละในการประพฤติปฏิบัติพกความลังเลสงสัยในครูบาอาจารย์มันก็เพิ่มภพเพิ่มชาติขึ้นมาในที่สุดถ้าเราทำไว้ในใจอย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้ก็ต้องพยายามส่งเสริมแก้ไขปรับปรุงไปค่อยๆให้เห็นเข้ามาในตัวของเราการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนในพานที่เล็งธนูให้หัวธนูนั้นกลับเข้ามาอยู่ที่ใจของเราไม่ได้ยิงไปข้างนอกยิงเข้ามาภายในใจของเราภายในกายของเรามาคอยทำลายกิเลสของเรามาคอยขจัดปัดเป่าเครื่องเศร้าหมองต่างๆภายในตัวของเราก็ให้พากันตั้งใจทำไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธจนบางลงบางลงจนลมหายใจเป็นหนึ่งเดียวกับคำบริกรรมภาวนาพุทโธจิตมันแส่สายไปก็ดึงมาจิตมันนิ่งดิ่งนิ่งว่างแล้วก็ค่อยๆใช้สตินั้นดูมันไปมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีความแปรปรวนอะไรเกิดขึ้นก็มีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลารู้ในความคิดรู้ในอารมณ์รู้ในสิ่งที่มันเนื่องขึ้นมาจากความสงบของเราว่างสว่างสงบในที่สุดมีความรู้มีความเข้าใจในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นรู้ชัดเห็นชัดในสภาวะจิตที่เป็นปัจจุบันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสงบก็พุทโธไม่สงบก็พุทโธไม่มีใครรู้ตัวของเราเท่ากับตัวเราเองไม่มีใครเตือนตัวเราได้นอกจากตัวของเราเองแล้วก็ไม่มีใครแก้ไขตัวเราได้นอกจากเราจะแก้ไขตัวของเราเอง
รรมมันเกิดจากเราคนที่จะแก้กรรมของเราได้ก็คือตัวของเราเองบุญก็เหมือนกันคนที่จะสร้างบุญกุศลให้สูงสุดเกิดขึ้นกับตัวของเราก็คือตัวของเราเองนั่นเองแม้แต่พระพุทธองค์พระศาสดาของเราท่านก็ได้เพียงแต่ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแนวทางในการแก้ไขในการปรับปรุงท่านเป็นแสงสว่างส่องทางให้กับเราเราแค่เดินไปตามทางเดินไปให้ถึงปลายทางพระพุทธองค์ทำแผนที่ให้เราแล้วมีแสงสว่างด้วยปัญญาให้เราแล้วอยู่ที่เรานั่นแหละจะทำหรือไม่ทำเราจะทำครึ่งๆกลางๆหรือว่าเราจะทำให้ถึงที่สุดหรือว่าเราทำแล้วถูกความเบื่อหน่ายคลายวางเข้าครอบงำจนเลิกละในการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงพยายามตั้งใจอดทนถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นก็ลองพิจารณาเวทนาเป็นกรรมฐานปวดก็รู้ว่าปวดเมื่อยก็รู้ว่าเมื่อยหรือแม้แต่สัมผัสธรรมารมณ์ความร้อนความหนาวที่มากระทบกับกายของเราก็ใช้เป็นกรรมฐานได้พิจารณาไอ้ที่ว่าร้อนนั้นมันร้อนจริงไหมที่ว่าเมื่อยมันเมื่อยจริงไหมที่ว่าคันมันคันจริงหรือเปล่าที่ว่าสงบมันสงบแล้วเป็นอย่างไรถ้าเมื่อยแล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถถ้าเมื่อยแล้วไม่ขยับปวดแล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถมันจะเป็นอย่างไรเราลองมาทรมานกิเลสของเราไม่ตามใจมันไม่เอาใจใส่ต่อมันหิวน้ำก็เฉยๆไม่หิวก็เฉยๆมีเวทนาเกิดขึ้นก็เฉยๆกำหนดรู้เท่านั้นรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละไว้พยายามตั้งใจลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโท
พยายามตั้งใจสงบดีแล้วมีความเพียรดีแล้วมีความอดทนดีแล้วทำไว้ในใจอย่างนี้แล้วก็ให้มีสติพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพอจิตดิ่งนิ่งว่างสว่างสงบวิตกวิจารปิติสุขเกิดขึ้นเอกคตารมอะไรที่มันผุดขึ้นก็พยายามสติพิจารณาไปเห็นอย่างไรรู้อย่างไรก็พิจารณาไปอะไรมันผุดขึ้นก็รู้อะไรนี่มันเนื่องขึ้นมาภายในใจของเราก็รู้ทำความเข้าใจแต่อย่าไปยึดมันให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาเราเป็นผู้มีศีลรู้จักการรักษาศีลเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติศีล นี่แหละจะมารักษาเราคุ้มครองสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ให้เรานั้นออกนอกลู่นอกทางหรือแม้แต่ป้องกันพยันอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นจากสภาวะจิตของเราในการประพฤติปฏิบัติศีล นั้นจึงเป็นบาดฐานครูบาอาจารย์ก็ท่านก็ยืนยันว่าเรารักษาศีลจนสุดท้ายศีล นี่แหละจะกลับมารักษาเราเมื่ออะไรมันเกิดขึ้นก็เอาสติกำหนดรู้พิจารณาในสิ่งที่รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจะมากจะน้อยก็เป็นตัวรู้เป็นความรู้ให้เราเอาไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นประจำจนเกิดวสีคือความเชี่ยวชาญชำนาญในการเข้าออกสมาธินั่งปุ๊บสงบปั๊บจิตพิจารณาต่อเนื่องได้เราก็สามารถเอาเหตุปัจจัยตรงนี้ส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้าเจริญในสติสมาธิภาวนายกจิตจากสมถะสู่วิปัสสนาเข้าใจรู้เห็นในสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกายที่เป็นกายเนื้อมันก็จะเป็นกายละเอียดจิตที่หยาบก็จะเป็นจิตที่ละเอียดขึ้นมาลมหายใจของเราก็จะละเอียดขึ้นมีความรู้ความเห็นมีความเข้าใจในที่สุดเอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาก็เห็นสมควรกับเวลาพยายามทำสติรู้ค่อยๆถอนจิตขึ้นจากสมาธิพิจารณาเวทนาในปัจจุบันเวทนาทางกายเวทนาทางใจของเรากายปวดกายเมื่อยสภาวะจิตในปัจจุบันพิจารณาให้เห็นช้าๆชัดๆเห็นกายของเราเห็นใจของเราในปัจจุบันแล้วก็ระลึกนึกย้อนไปตอนที่เราเริ่มประพฤติปฏิบัติเมื่อต้นชั่วโมงในขณะนั้นเวทนาของเรานั้นมีลักษณะอย่างใดเวทนาทางกายของเราเวทนาภายในใจของเราเมื่อเรามีความเพียรความหมั่นมีความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติ
เวทนาที่มันเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรย้อนกลับมาปัจจุบันย้อนกลับไปตอนเริ่มประพฤติปฏิบัติพิจารณาสภาวะจิตให้ละเอียดคิดนึกรู้เห็นจดจำเอาไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติทุกครั้งเราจะได้บทเรียนจากการประพฤติปฏิบัติเอาไปส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดจากนั้นทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ที่กายของเราทำสติอยู่ที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอิริยาบถจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรสภาวะความคิดนึกของเรานั้นอยู่ในลักษณะใดทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆให้เราเห็นสภาวะจิตที่มันเคลื่อนออกจากความสงบมีความยินดีไม่ยินดีหรือรู้สึกเฉยๆสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาแล้วยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราช้าๆชัดๆตาไม่ได้ลืมแต่เห็นอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงของเราเห็นในสภาวะจิตใจของเราในปัจจุบันน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอธิษฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดอธิษฐานบารมีของเราตั้งมั่นมุ่งมั่นทำไว้ในใจให้มั่นคงแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจบำเพ็ญมาด้วยทานศีลภาวนาขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปหรือร่วมอนุโมทนาบุญให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
นั่งตามสบายโยมนั่งผ่อนคลายอิริยาบถแต่ว่ายังมีสติอยู่นะทำไมพอเราทำสมาธิเสร็จอุบาสกโลโซหายไปไหนไม่รู้เสียงเพลงหายไปแล้วอะตอนนั่งนี่เพลงมาจังเลยเนาะหรือว่าเขาหมดเวลาแล้วไม่รู้เดือนที่ผ่านมาไหนใครเป็นทอดกฐินบ้างยกมือเหมือนนักเรียนเลยเนาะดีโยมดีออกกายบริหารกฐินเนี่ยอาตมาก็ไปร่วมอนุโมทนามาหลายวัดนะครับกฐินเนี่ยถ้าเรามองจริงๆเหมือนเรื่องของความสามัคคีจริงๆนะอาตมาไปมาหลายวัดก็เห็นความสามัคคีพระวัดนั้นต้องอยู่รวมกันตลอดไตรมาส3เดือนเนี่ยให้ได้ครบ5รูปต้องอยู่ด้วยกันนะไม่หนีไปไหนพระก็สามัคคีพอพระสามัคคีกันวินัยเขาก็ห้ามพระในวัดไปขอให้โยมมาทอดกฐินให้โยมเห็นพระสามัคคีกันอยู่ด้วยกันด้วยความยินดีต่อกันโยมก็เกิดศรัทธามาขอถวายกฐินขอทอดกฐินโยมก็สร้างความสามัคคีเป็นกฐินสามัคคีอีกเพราะนั้นพอเรามีความสามัคคีทั้งโยมทั้งพระก็เลยมาร่วมบุญกุศลกันเจตนาที่ถวายกฐินก็คือถวายผ้าขั้นพุทธกาลน่ะพระท่านต้องไปพิจารณาผ้าบองสกุลรู้จักใช่ไหมผ้าที่โยมเขาทิ้งแล้วถึงจะไม่ใช่ผ้าห่อศพเป็นผ้ากี่ริ้วข้างทางก็เรียกว่าผ้าบางสกุลไปพิจารณามาแล้วก็มาเย็บมาซักย้อมแล้วก็เย็บเป็นผ้าจีวรแต่ก็มีมหาอุบาสิกาขอโอกาสถวายผ้าก็เลยมีประเพณีทอดกฐินแค่หนึ่งเดือนให้ผ้ากฐินนั้นมาเป็นผ้าหลักของพระพระมีผ้าหลักรู้จักผ้าหลักไหมผ้าไตรจีวรเนี่ยโยมมีจีวรผืนหนึ่งสังคติผ้าพาดแล้วก็สบงผ้านุ่งเรียกว่าผ้าหลักของพระเป็นผ้าที่ต้องอธิษฐานเป็นผ้าไตรต้องคลองให้ครบ3ผืนเวลาเดินทางไกลเวลาไปล่วงราตรีต้องมี3ผืนครบอังสะพระเช็ดหน้าพระเช็ดตัวไม่ใช่ผ้าหลักแต่สบงจีวรสังคติต้องมีครบมันเป็นความสามัคคีในสมัยขั้นพุทธกาลก็มีเหมือนกันเป็นเรื่องของความสามัคคียอมตายในกองไฟสามัคคีตายกันในกองไฟไม่โมโหคนเผาตัวเองมันเริ่มจากคนใช้เรียกได้ไหมนะครับว่าคนใช้เป็นคำที่ไม่ควรจะพูดนางขุจุตตาขุจุตราเป็นคนหลังค่อมเป็นลูกของแม่นมของเศรษฐีได้มีโอกาสมาเป็นพี่เลี้ยงของนางอาตมาจำชื่อไม่ได้นางสามาวดีนางสามาวดีเป็นลูกของเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ได้มาเป็นลูกบุญธรรมของเศรษฐีเมืองโกสัมพีโคสิตเศรษฐีและพระเจ้าอุเทนก็เอาไปเป็นมเหสีโยมจะลุกไปไหนกันเนี่ยตาลายหมดแล้วโยมนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวลุกพร้อมอัตมาโยมยังไม่ปวดมากมันห้องน้ำเต็มโอตาลายหมดแล้ว อัตมาพยายามมองนาฬิกานะอีก10นาทีโยมรับรองอย่าเพิ่งไปไหนจะเล่าให้จบ เหมือนเพิ่งแตกลางเลยเนาะนะนางขุชุตาเนี่ยเป็นคนมีบุญนะโยมเกิดมาหลังค่อมเกิดเป็นคนใช้แต่เพราะมีบุญถึงได้เกิดมาเกิดมาแล้วก็ไปเป็น
คนสนิทของพระนางสามาวดีซึ่งนางสามาวดีนั้นเป็นลูกเศรษฐีที่ตกอับนางสามาวดีเป็นคนกตัญญูโยมเอาข้าวให้พ่อแม่กินจนตายนางสามาวดีนะเอาข้าวให้พ่อแม่กินจนตายพ่อแม่เป็นเศรษฐีเมืองนี้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นก็หนีมาเมืองนี้มาเมืองนี้ก็มาเป็นขอทานเศรษฐีเมืองนี้ก็แจกทานนางสามาวดีก็ไปขอข้าวมาให้พ่อแม่กินคนอดอยากมาเป็นเดือนพอมาเจออาหารกินเข้าไปของตัวเองไม่เท่าไหร่ลูกสาวเอาให้กินอีกหนึ่งชุดตายเลยโยมพอตายเสร็จมีบุญนะเอาพ่อแม่กินเสร็จแล้วเศรษฐีมาเห็นว่าเอาข้าวให้พ่อแม่กินแล้วพ่อแม่ตายก็ถามไปถามมาก็เอาไปเป็นลูกบุญธรรมพอเป็นลูกบุญธรรมเสร็จแล้วกษัตริย์พระเจ้าอุเทนมาเห็นชอบอีกเอาไปเป็นมเหสีเอกเป็นมเหสีเอกนางขุชุตาเป็นคนใช้พระเจ้าอุเทนให้นางขุชุตาวันละ8กหาปณะสมัยก่อนหน่วยเงินถ้าเป็นอย่างนั้นประมาณวันละ800บาทเอาสมมุตินะไปซื้อดอกไม้นางขุชุตาเป็นคนใช้หลังค่อมรูปร่างหน้าตาปกติเหมือนโยมที่นั่งอยู่นี่แหละแต่ผิดตรงที่หลังค่อมโยมในอนาคตบางคนก็อาจจะหลังค่อมก็ได้นะถ้านั่งสมาธิกบแบบเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ตามาหลีตามาข้างหนึ่งเห็นกบกับเขียดเพียบเลยแต่โชคดีว่าอาตมาเกรงใจกล้องเขาถ่ายทอดสดอยู่นางกุชุตาโกงเงินวันละ400บาทซื้อดอกไม้วันละ400บาทเอาไปให้นางสามาวดีตอนนั้นเป็นพระนางสามาวดีเป็นมเหสีเอาไปบูชาพระมีอยู่วันหนึ่งมันถึงเวลานางกุชุตาก็มาซื้อดอกไม้ที่ร้านดอกไม้ก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันข้าวที่บ้านพ่อค้าก็บอกว่านี่เนี่ยกุชุตาเธอมาช่วยฉันจัดสำรับกับข้าวก่อนเดี๋ยวจะจัดดอกไม้ให้นางกุชุตาก็ถึงเวลาพ้นจากทุกข์ก็บอกได้ก็เลยจัดอาหารถวายพระพุทธเจ้าแต่ไม่ไปประเคนเองให้พ่อค้าประเคนแต่นั่งแอบอยู่ข้างหลังเวลาพระพุทธเจ้าพูดอะไรก็ตั้งใจฟังเพราะล่ำลือว่าพุทธเจ้านี่เป็นเอกแห่งโลกฟังไปฟังมาโยมบรรลุโสดาบันไอ้กักไว้400บาทเลยซื้อดอกไม้หมดวันนั้น800บาทไปให้นางสามาวดีพระนางสามาวดีก็ถามว่าเอ้าขุชุตาวันนี้หวยออกหรือไงหรือว่าพ่อค้าใจดีทำไมให้ดอกไม้มาเยอะจังนางขุชุตาเป็นโสดาบันแล้วโยมโกหกไหมไม่โกหกก็พูดไปตามความจริงว่าไอ้เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอีฉันน่ะแอปไป400ครับค่ะอีก400เอามาซื้อนางสามาวดีนี่พระนางสามาวดีโกรธไหมโยมเป็นโยมโกรธไหมโกรธไหมให้เงินไป800ซื้อมา400ตั้ง 2-3 เดือนโกรธไหมไหนใครโกรธโกรธเนาะนางสามาวดีไม่โกรธโยมเอออะไรเปลี่ยนใจเธอจากคนขี้โกงกลายเป็นคนดีนางขุชุตาบอกว่าอยากฟังไหมอ่ะอยากเดี๋ยวฉันจะไปตามเพื่อนเธออีก500คนมาฟังตามคนใช้มาอีก500มาฟังนางขุชุตาบอกได้แต่พระนางจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าจากอีฉันเนี่ยขอเตรียมตัวก่อนได้นางขุชุตาสั่งให้พระมเหสีเตรียมอาสนะที่สูงไว้ตัวนางเองไปอาบน้ำพระนางสมาวดีประทานชุดใหม่ให้อีกต่างหากแล้วนางขุชุตาก็ขึ้นธรรมาสน์แล้วก็แสดงธรรมปรากฏว่าพระนางสามาวดีและข้าราชบริพารอีก500บรรลุธรรมเป็นโสดาบันโยมอีก4นาทีจะหมดเวลาโปรดติดตามตอนต่อไปดีไหมโยมจะนอนตาหลับไหมล่ะวันนี้ถ้าไม่ฟังให้จบอาตมาหลับอยู่แล้วโยมไม่ใช่ปัญหาอาตมารู้ตอนจบ
ปรากฏว่านางขุชุตาก็ไปฟังธรรมทุกวันมาเล่าให้นางสามาบดีฟังทุกวันจนสุดท้ายพระนางสามาวดีและข้าราชบริพารถูกขังอยู่ในปราสาทและถูกเมียน้อยของพระเจ้าอู่เทนเผาจนตายระหว่างที่ถูกเผาพระนางบอกให้ข้าราชบริพารนั้นเจริญเมตตาอย่าไปโกรธคนที่เขาทำร้ายเราคิดซะว่านั่นแหละคู่บุญบารมีของเราคนที่มาแกล้งเราคนที่มาใส่ร้ายเราคนที่มาทำลายเราแม้หวังกระทั่งชีวิตเรานั่นแหละเขามาสร้างบารมีให้เราโยมคิดได้ไหมกลับไปถึงที่นอนมีคนแย่งหมอนเราทำใจได้ไหมใครวะใช่ไหมหรือคิดว่าเนาะวันนี้สร้างบารมีเอาหมอนมาจากบ้านมีคนเอาไปใช้ดีใจจังเลยแต่คงไม่ใช่มือถือเนาะความลับในนั้นเยอะเอาเป็นว่าอนุโมทนาบุญโยกไปหาอ่านเอาละกันวันหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่แปลว่านางสามาวดีก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดเอกกทะแต่ด้านเจริญเมตตานางขุชุตาก็เป็นเอกกทะในด้านพหูสูตรคือฟังธรรมแล้วมาแสดงธรรมแล้วคนที่ฟังธรรมที่นางแสดงนั้นสามารถเข้าใจในกระแสธรรมเหมือนกับที่นางเข้าใจโยมกลับไปบ้านทำได้ไหมไปแสดงธรรมให้คนที่บ้านเข้าใจทำได้ไหมหรือคนที่ทำงานไม่ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวหาว่าโยมบ้าเพี้ยนไปวัดไม่กี่วันกลับมาเนี่ยพูดธรรมะวันก่อนยัง BKK อยู่เลยเพราะฉะนั้นโยมเอาตรงนี้ไปมั่นใจว่าที่เราทำมันมาถูกทางแล้วโยมอย่าเป็นหลงอีกเข้าใจไหมนะที่ตมาพูดมานี่โยมเข้าใจไหมแน่ใจนะว่าจะนั่งต่อไปเอาเป็นว่าอาตมาอนุโมทนาบุญนะในบุญกุศลที่โยมตั้งใจโยมต้องหาให้ได้ว่าบุญอยู่ที่ไหนแล้วบุญคืออะไรแล้วบุญเอาไปทำอะไรได้บ้างสิ่งเหล่านี้จะเปิดประตูปัญญาของโยมเมื่อโยมได้โยมถึงก็ขออนุโมทนาสาธุอย่าเพิ่งลุกนะอาตมาไปก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถท่านมานะครับแล้วก็